สวัสดีครับวันนี้จะนำคำภาษาของในภาษาไทยมาเสนอท่านอีกหนึ่งคำคือคำว่ากันไกลก่อนที่จะใช้ว่ากันไกลเราเคยใช้ว่ากันไกลมาก่อนคำนี้มาจากคำยืมในภาษาสันสกฤตว่ากาตริเมื่อก่อนเขียนภาษาของว่าสามารถเขียนกันไกลได้แต่เนื่องจากต้องการรักษารูปแบบสันสกฤตจึงเปลี่ยนคำว่ากัน เป็นกันออกเสียงเหมือนกันเมื่อเห็นรอสองตัวที่เรียกว่ารอหรันทําให้ทราบว่าคําเดิมเป็นภาษาสันสกฤตคําว่ากันไกรรู้จักกันทุกคนเป็นสิ่งที่ทุกบ้านต้องมีสําหรับตัดซองเครื่องปรุงและซองอาหารทุกชนิดกันไกรเป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับตัดวัสดุบางๆโดยใช้แรงกดเล็กน้อยโดยใช้ตัดวัสดุเช่นกระดาษกระดาษแข็งแทนโลหะบางพลาสติกบาง ซองอาหารผ้าเชือกและสายไฟใช้เพื่อตัดผมเป็นต้นกันไกลขนาดใหญ่อาจใช้ตัดใบไม้และกิ่งไม้ซึ่งมีความแข็งแรงเป็นพิเศษกันไกลประกอบด้วยใบมีสองอันประกบกันโดยมีจุดหมุนร่วมกันกันไกลส่วนใหญ่จะไม่มีความคมมากนักแต่อาศัยแรงฉีดระหว่างใบมีสองด้านกันไกลออกแบบมาให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ เช่นกันไกรตัดขนจมูกกันไกรตัดกิ่งไม้กันไกรตัดแผ่นสังกะสีตัดลวดร้านขายผ้าต้องพบกันไกรติดตัวตลอดเวลาช่างตัดผมมีกันไกรหลายแบบภาษาไทยเรียกกันไกรกันไกรหรือตะไกรส่วนในภาษาอังกฤษโดยทั่วไปเรียกว่า scissors แต่ในอุตสาหกรรมเรียกกันไกรที่มีความยาวมากกว่า15้าเซนติเมตรว่า shears แต่ที่นิยมเรียกในประเทศไทยคือกันไกรในทางกลาศาสตร์ถือว่ากันไกรยเป็นคานคู่ชั้นหนึ่งซึ่งมีหมุดกลางทำหน้าที่เป็นจุดหมุน<ม>การตัดวัสดุหนาหรือแข็งนั้นจะให้วัสดุอยู่ใกล้จุดหมุน<ม>เพื่อเพิ่มแรงกดให้มากที่สุดกันไกรพิเศษเช่นกันไกรตัดเหล็กสำหรับงานกู้ภยัยจะมีปากสั้นและด้ามยาวเพื่อให้วัสดุที่ตัดอยู่ใกล้จุดหมุนมากที่สุดกันไกรตัดเหล็กเส้นก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้างโดยเฉพาะใช้งานที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ทำงานโดยใช้แรงกลมีด้ามยาวสำหรับโยกหมุนเฟืองเพื่อดันใบมีดเข้าหากันเพื่อตัดเหล็กเหมาะก,กับการใช้ตัดชิ้นงานหยาดไม่สามารถใช้กับงานที่ละเอียดได้นอกจากนี้ยังมีกันไกรตัดเหล็กที่ใช้สำหรับตัดเหล็กแผ่นเหล็กแบนเหล็กกลมซึ่งใช้กลวิธีการทำงานคือโยกด้ามยาวที่ติดกับตัวขับที่เป็นฟันเหล็ก และเฟืองซึ่งทําจากเหล็กขึ้นรูปร้อนโดยตัวขับจะเป็นตัวส่งกําลังไปยังตัวเลื่อนเพื่อดันใบมีตัวบนเข้ามาใบมีตัวล่างและมีสปริงค้ำคันโยกซึ่งจะช่วยป้องกันคันมือโยกไม่ให้หล่นลงมาและยังเป็นตัวทําให้เกิดความสมดุลของน้ําหนักของตัวคันมือโยกอีกด้วยกันไกลประดิษฐ์ขึ้นราว1,500ปีก่อนคริสตกาลในยุคอียิปต์โบราณมีรูปร่างยาวโดยมีจุดเชื่อมที่ด้านท้าย ส่วนกันไกรด้ามตัดไขยแบบปัจจุบันคิดค้นในราวพุทธศักราช643ในตอนแรกกันไกลนั้นไม่มีรูด้ามจับต่อมาโรเบิร์ตหินเคลปชาวอังกฤษได้คิดค้นการเจาะรูบนด้ามกันไกลขึ้นเป็นแบบมีแกนหมุนเมื่อพุทธศักราช2 3 0 4คริสต์ศักราช1761งทำให้กันไกลใช้ง่ายขึ้นมากและต่อมาในฟิแนแลนด์ก็มีการนำเหล็กมาใช้ทำกันไกล์ทำให้กันไกลมีหลากหลายแบบมากขึ้น กันไกลสมัยใหม่ที่พัฒนาโดยโรเบิร์ตฮินคลิฟโรเบิร์ตฮินคลิฟมีการออกแบบที่ซับซ้อนกว่ามากเมื่อเทียบกับกันไกลรุ่นก่อนการออกแบบนี้ช่วยให้กันไกลทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยํายิ่งขึ้นฮินคลิฟใช้หลักการงัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของกันไกลทําให้ผู้ใช้สามารถตัดได้โดยใช้ความพยายามน้อยลงการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ทําให้กันไกลมีประสิทธิภาพ และสะดวกสบายในการใช้งานซึ่งเป็นแนวคิดที่เป็นพื้นฐานสำหรับเครื่องมือสมัยใหม่มากมายในปัจจุบันวันนี้เสนอภาษาของในภาษาไทยคำว่ากันไกลหรือกันไกลนำมาเล่าให้ฟังจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้รอฟังคำตอไปอีกมากมายสวัสดีครับ